การช่วยฝึกเด็กเรียนรู้การใช้มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากันคุณสามารถฝึกได้โดยการเล่นเกมที่ใช้สิ่งของเล็กๆคุณสามารถจัดสิ่งของเล็กๆให้เป็นกลุ่มข้างหน้าของเด็กให้ผู้เรียนนับสิ่งของทั้งหมดจากนั้นให้คุณจัดของอีกกลุ่มนึงแล้วถามเด็กๆว่ากลุ่มที่เพิ่งจัดนี้มีจำนวนสิ่งของที่มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากันกับกลุ่มแรกเด็กนับสิ่งของเหล่านั้นเพื่อหาคำตอบเพื่อช่วยในการเรียนรู้คุณสามารถจัดสิ่งของกลุ่มที่สองให้มีมากกว่าหรือน้อยกว่าในบางครั้งหรือเท่ากันกับกลุ่มแรกก็ได้การมีความเข้าใจมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากันจะช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ด้านบวกลบคูณหารในต่อไป